เรามาดูในข้อนี้ครับ 8x น้อยกว่า64นะ 8x น้อยกว่า64เนี่ยเป็นสมการเขาให้หาค่า x อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดียวที่เราจะต้องคำจัดไปก็คือเท่าไหร่ครับ8ตัวนี้เห็นไหมครับนะเดี๋ยวเราลอกโจทย์ลงมาก่อนเนาะดังนั้นแล้วดังนั้นเมื่อเราต้องการกำจัด8เราต้องหาอะไรครับเราต้องหาตัวมาคูณนะกับ8ซึ่งให้8เนี่ยหมดไปหรือว่ากลายเป็น1นะเพราะนั้นตัวตรงข้ามกับ8ก็คือ1ส่วน8นะเวลาเราคูณเนี่ยเราคูณทำไมครับต้องคูณทั้ง2ข้างใช่ไหมครับสมการจะได้สมดุลเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้อะไรบ้างครับ8ตัด8 818 818นะเพราะว่าเราต้องการให้เป็น1อยู่แล้วใช่ไหมครับจะได้หาค่า x ได้นะครับส่วนด้านนี้นะครับ818 88 64นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตอนนี้เราได้เราเหลืออะไรบ้างในสมการตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x นี่นะครับมีค่าน้อยกว่าเท่าไหร่ครับตรงนี้เหลือด้านบนเหลือ8ด้านล่างเหลือ1นะครับเพราะนั้นเหลือ8 x มีค่าน้อยกว่า8เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปด้วยกันแล้วกันนะครับจากคำตอบของสมการนี้นะครับเราต้องการวาดรูป x น้อยกว่า8เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาเลยครับว่าถ้า8อยู่ตรงนี้เนี่ยเราเลือกเราก็มาวงกลมนะครับเพราะว่าเราจะไม่เลือก8นะครับเอาเฉพาะตั้งแต่8เป็นต้นไปนะครับทิศทางไปทางไหนนะครับทิศทางไปทางไหน x น้อยกว่า8เสมอนะ x น้อยกว่า8เสมอเพราะฉะนั้นทิศทางไม่มีทางไปทางบวกนั้นได้นะครับเราต้องไปทางไหนครับไปทางทิศที่เป็นลบนะครับก็คือลดลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปสวยๆให้ดูดังนั้นเมื่อเราวาดรูปเสร็จปุ๊บเราก็ชี้ได้ทันทีเลยครับตั้งแต่8เป็นต้นไปนะครับไปทางลบอินฟินิตนะจะเป็นเซตคำตอบของสมการนี้นะครับถ้าเราต้องการตอบเป็นในรูปของช่วงล่ะเราจะตอบยังไงนะมีก็มี8นะมีตัวเลขดูที่ตรงนี้ครับดูที่เส้นจำนวนก็มี8กับอะไรครับคอมม่าลบอินฟินิตนะลบอินฟินิตเครื่องหมายวงเล็บก็จะเป็นวงเล็บเปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้ว8ล่ะครับ8ก็ใช้เครื่องหมายวงเล็บนะครับโอเคไหมครับเราทราบทั้ง3จำนวนแล้วก็คือเซตคำตอบเส้นจำนวนแล้วก็ช่วงนะได้คำตอบของสมการนี้